สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆนะครับคำถามที่ผมเจอบ่อยที่สุดในช่องนะครับก็คือว่าเพื่อนๆถามว่าการปลูกต้นไม้ในวงบ่อนะครับควรจะมีรูระบายหรือเปล่านะครับอันนี้ผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าการปลูกต้นไม้ในวงบ่อปูนซีเมนต์นะครับเราสมควรที่จะมีรูระบายนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับผมจะใช้วงบ่อนะครับวางไว้บนแผ่นรองเฉยๆนะครับไม่ได้เอามาเชื่อมติดกันนะครับเพื่อจะให้น้ำเขาระบายออกได้นะครับเพราะถ้าเราไม่มีรูระบายให้กับต้นไม้ในวงบ่อนะครับจะทำให้เกิดเชื้อรานะครับจะเกิดเชื้อราครับเพราะน้ำไม่สามารถระบายออกได้นะครับทำให้น้ำขังนะครับขังในวงบ่อปุ๊บนะครับเขาจะทำให้เขาเกิดเชื้อราทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนตัวผมนะครับผมจะต้องมีรูระบายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก่อนที่เราจะนำต้นไม้ไปปลูกไว้ในวงบ่อนะครับเราควรเอากระถางหรือว่าหินหรือว่าอิฐหรืออะไรก็ได้นะครับรองไว้ในระดับนึงก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ดินยุบนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รองไว้นะครับถ้าเวลาดินยุบลงไปนะครับต้นไม้ของเราก็จะยุบลงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับในวงบ่อนะครับว่าขึ้นสวยงามหรือเปล่านะครับทุกต้นนะครับที่ผมปลูกไว้ในวงบ่อนะครับขึ้นสวยงามนะครับเพราะว่าเราทํารูระบายน้ําไว้ให้นะครับดินก็ไม่ยุบนะครับอันนี้จะเป็นคำถามนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับอันนี้ผมตอบให้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามอะไรที่สงสัยนะครับสามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะตอบให้นะครับในสิ่งที่ผมรู้นะครับในสิ่งที่ผมทํามาแล้วนะครับจากประสบการณ์จริงๆของผมนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับต้นไม้ในกระถางนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับว่าเขาโตได้ขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับนี่ครับเพื่อนๆต้นนี้จะเป็นต้นมะนาวนะครับสังเกตดูนะครับเขาจะแตกยอดนะครับเขาจะแตกยอดแตกกิ่งค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากรากเขาเดินดีนะครับกระถางต่อไปกระถางนี้จะเป็นต้นละมุดนะครับอันนี้จะชัดเจนมากๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับสังเกตจากการแตกยอดนะครับแล้วก็การแตกกิ่งนะครับอันนี้นะครับเขาเริ่มมีลูกไปแล้วนะครับรอบนึงนะครับเห็นไหมครับใบสวยงามนะครับนอกจากรากเขาเดินดีนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นมะนาวเหมือนเดิมนะครับนี่ต้นนี้ทีเด็ดครับต้นทุเรียนนะครับอันนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับสังเกตนะครับสังเกตจากยอดของเขานะครับยอดของเขาค่อนข้างใหญ่ยาวนะครับเห็นไหมครับเนื่องจากรากนะครับเขาเดินดีนะครับน้ำไม่ขังนะครับไม่ชื้นแน่นอนนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนนะครับเขาไม่ชอบน้ำขังนะครับเพื่อนๆก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือมีอะไรสอบถามนะครับเพื่อนๆก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับผมจะพยายามตอบให้นะครับถ้าผมรู้นะครับ